สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่กับเราช่องท่าใจมงคลนะครับอีกคลิปนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณนะครับผมหน้าวัดกันนะครับผมนะครับเป็นบริเวณงานนะครับผมบริเวณงานตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมเราได้มาทําการนะครับผมแห่พิธีบวงสรวงนะครับผมเจ้าพ่อบึง 3,000 นะครับผมณที่แห่งนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ได้อาศัยอยู่ที่วัดอีกวันนึงนะครับผมเผื่อพรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะทําพิธีนะครับผมเกี่ยวกับทางวัดนะครับผมเราจะทําพิธีให้กับทางวัดนะครับตามคําเชิญของคุณหลวงตานะครับผมท่านจะอยากจะให้นะครับช้างนะครับผมมาทำพิธีนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมให้กับทางวัดนะครับผมเดี๋ยวจะทำพิธีนะครับผมบูชาดอกไม้นะครับผมให้กับทางวัดนะครับผมโดยจะให้พระชัยมงคลนะครับผมเป็นตัวแทนนะครับผมจะขึ้นไปบนวัดเลยนะครับผมแม่ๆนะครับผมทุกคนนะครับจะเข้าไปในวัดเลยนะครับผมจะเข้าไปในวัดนะครับชัยมงคลนะครับผมกับตะวันนะครับผมไปทำหน้าที่นะครับผมส่งดอกไม้นะครับผมนะครับตอนนี้พี่ชัยก็ขึ้นไปในศาลาวัดแล้วนะครับผมไปเดียวหมดแล้วเดินขึ้นบนศาลาวัดเลยนะครับผมก็ตามด้วยตะวันน้อยครับผมสองเชือกพอสองเชือกพอลอยนู่นแหละลอยอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวให้แม่ขันกับกำไรรออยู่ด้านล่างนะครับนะครับก็มาถึงก็เริ่มทำพิธีเลยนะครับผมก็ให้พี่ชัยของเรานะครับตะวันนะครับผมนั่งลงนะครับผมแล้วก็หลวงปู่ก็จะให้จับดอกไม้แล้วก็จะส่งถวายให้กับพระอาจารย์นะครับผมต่อไปก็ตะวันนะครับผมเดี๋ยวให้ตะวันถวายดอกไม้ให้กับหลวงปู่นะครับดูดเลยเอาไม้ลูกเอาไม้ดีส่งให้หลวงตาเร็วส่งให้หลวงปู่เร็วหลวงปู่รับดอกไม้โอเคนี่ก็เป็นความสามารถนะครับผมของน้องตะวันกับพี่ชัยของเรานะครับก็ทำได้ดีมากเลยนะครับผมทำได้อย่างดีเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะถ่ายรูปนะครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับถ่าย
รูปนะครับผมถ่ายรูปนะครับยิ้มสวยนี่ใช่ยิ้มสวยเลยนะครับผมถ่ายรูปคู่กับผ้าจอไม่ไปเข้ามาแล้วเนี่ยครับไปกันก็เสร็จสิ้นพิธีนะครับผมในการส่งมอบดอกไม้นะครับผมวันนี้นะครับผมเจ็ดทางวัดนะครับผมเดี๋ยวเสร็จสิ้นจากพิธีนี้นะครับผมก็จะพาพี่ชัยแล้วก็น้องตะวันนะครับแล้วก็แม่ขันนะครับแม่กำไรนะครับผมไปพักผ่อนกันนะครับผมเพื่อจะเดินทางกันต่อพรุ่งนี้เช้านะครับผมทุกองค์ทุกเจ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับลาจากกันเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ